ออตอนนี้ถามอาจารย์ถึงว่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมคือมาที่นี่รู้รู้จักคุณหมอก่อนหรือไม่รู้เลยอ๋ออันนี้อันนี้ตอบตอบตรงๆได้ยินมานานได้ยินมานานว่าคุณหมอเป็นคุณหมอแม็กซใสๆอันนี้เป็นชื่อเสียงมั้งแต่ปีนานมากแล้วแล้วทำไมอาจารย์มาที่นี่ครับมาที่นี่ใช่ไหมคะ จริงๆอาจารย์อยากจะมาที่นี่นานแล้วตั้งแต่อาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษเมื่อปี42แต่ว่าอาจารย์ไปอยู่มหาลัยอื่นก่อนนะคะแล้วก็อยากมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะชื่อเสียงของท่านด้วยเพราะอาจารย์ต้องการจะมาอยู่กับคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเจ้านายที่เรามีความสุขเวลาเราทำงานด้วยอะไรเงรี้ยค่ะนะคะ,ะสเปกเชียคลคาแรคเตอร์ลิสติกของคุณหมอกระแสเนี่ยจะเป็นคนนุ่มนุ่มนวลแล้วก็มีความแฝงไปด้วยความเขาเรียกว่าแฝงไปด้วยความน่าน่าศรัทธาโดยบุคลิกของท่านด้วยแล้วก็โดยผลงานของท่านด้วยแล้วก่อน ก็รู้จักกับพอมาเจอตัวจริงในวาระวันนั้นอ๋อ่ะมันเป็นควรู้สึกมันตรงกันไหมฮะมันตรงกันไหมใช่ไหมฮะเป็นคําถามที่ดีมากเลยชอบมากตรงนี้จากฝันที่เราคิดไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มาถึงณนะเวลานี้อาจารย์อยู่ด้วยกับท่านมาสิปีแล้วนะตั้งแต่ห้าห้าตอนนี้หกห้านะเป็นสิปีสิ่งที่บ่งบอกว่า ฝันของเราเป็นเป็นตามฝันที่เราฝันนั่นหมายความว่ามาอยู่เนี่ยเราจะทำงานด้วยความสุขศักยภาพเรามีเท่าไหร่ในตัวตนของเราเราจะออกมาหมดเลยเราจะทุ่มให้กับงานให้กับความพักดีต่อองค์กรนะนะคะเมื่อเราศรัทธาต่อต่อโปรเฟสเซอร์เราหรือจากเจ้านายเรา ท่านจะไม่บอกว่าตัวเองคือเจ้านายนะแต่ท่านจะมาที่นี่ทีไรท่านก็จะให้ความรู้เราให้อินสปายเลชั่นเราให้พลังกับเรานะคะอันนั้นคือคือความจริงมากซึ่งซึ่งน้อยคนที่จะทำได้แล้วก่อนที่อาจารย์มาเจอคุณหมอกับหลังเนี่ยสิ่งสิ่งไหนที่ทำให้อาจารย์มีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากก่อนเจอและกับหลังเจอเนี่ย สิ่งที่รู้อ่ว่าตัวเองได้รับอิทธิพลจากคุณหมอเนี่ยมันในอุ้ยดีมากเลยเป็นคําถามที่ที่ดีมากอาจารย์จะเป็นคนที่อะไรก็ตามถ้าเผื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยเราจะมองว่าท่านคือโมเดลท่านคือโมเดลเลยท่านคืออินสปายของเราท่านคือธงอะ่ะคือทงว่าเอ้ยคุณหมอทำได้นะคะแล้วคุณหมอเคยสอนเราแบบนี้นะ คุณหมอเคยสอนอ่อนน้อมถ่อมตนนะทำอะไรอดทนอดกั้นนะซื่อสัตย์นะรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท่านแสดงความเป็นตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนนี่อันนึงที่ประทับใจแล้วอันหนึ่งที่ท่านมอบให้กับวิทยาบริเตเอเชียก็คือในเรื่องของอการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์พิสูจน์แล้วค่ะอาจารย์พูดในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการนะ อาจารย์พิสูจน์แล้วว่ามันจริงทําไมมันจริงเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่แต่ยังมีประชากรเยอะแยะมากมายที่ยังรอความหวังจากการจัดการศึกษาตรงนี้แสดงว่าวิสัยทัศน์ของคุณหมอตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านมองท่านจะมองไกลมากนะคะแต่ทีนี้บางคนอาจจะยังไม่ไม่ไม่เก็ตตรงนั้นแต่ท่านก็แสดงให้เห็นเช่น วิไลเราจัดงานแคสติกนะคะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเนชั่นแนลเนี่ย่ะเป็นวิจัยระดับชาติได้นานาชาติเนี้ยค่ะทุกหัวข้อตอนนี้ทำมาเป็นครั้งที่10บละทุกหัวข้อมันจะ c เชลเลนจ์มากนะคะนั่นคือผลงานที่ประเทศไทยทั่วทั้งมหาลายัยทุกมหาลายัยหรือในเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะก็จะส่งนักศึกษามานำเสนองานวิจัย มันติดตลาดไปแล้วของวิลาลยบันิตเอเชียนะคะแล้วเราก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาลัยของรัฐด,ด้วยนะคะเราเคยจัดที่ไคลส์ในเรื่องของเชิงวิชาการในเรื่องของอะไรเนี่ยคือถ้าพูดถึงวิลาลยบันิตเอเชียมันไม่เป็นเพียง private university ธรรมดาแต่มันคือ private ที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่พึ่งของสังคมได้ น,ะะนั่นเพราะว่าชื่อเสียงเกียรติคุณของคุณหมอกระแสร,รวมถึงท่านอธิการบดีของเรานะคะผู้นำของเราไม่ว่าอาจารย์วิไลบัณฑิตเอเชียเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยจะเหมือนรอลอมจากตัวท่านเลยนะคะท่านไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าท่านอธิการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้แต่เราจะทำงานโดยอัตโนมัติ เราจะมีคาจอร์เรามีวัฒนธรรมที่ที่เป็นเหมือนดังที่ท่านปลูกฝังไว้อะค่ะแล้วเคยผมเคยได้ยินว่าการทําง,งานของท่านะที่บอกว่าขยานันประหยัดแล้วก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็การเข้าคนอื่นได้ดีเนี่ยเอออย่างอ,าอาผมอยากรู้ว่าอ,อ,อาจารย์มีความคิดเห็นไงต่อคุณหมอกระแสครับมันเป็นยังไงครับคุณหมอกําลังจะสอนเราอะค่ะ สอนเราให้ถ้าถ้าโยงเป็นในเชิงของอาจารย์นะอาจารย์จะมองไปถึงท่านาในหลวงเรารลอเก้าเลยเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ตัวหนึง่งแล้วคุณหมอกำลังถอดแบบท่านถอดแบบตรงนั้นทุกครั้งที่ท่านาปลาถุกเกียรติยศให้พวกเราเนี่ยค่ะท่านพยายามที่จะหล่อหลอมตรงนี้ท่านจะยกคติพจน์ต่างๆที่เกี่ยวกับ ในหลวงรอ9ก้าหรือปรัชญาของญี่ปุ่นหรือปรัชญา,าจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาสอนเราในเชิงอย่างนั้นเสร็จแล้วอาจารย์มองว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเสร็จแล้วลูกศิษย์เรารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่อาจารย์ผลิตของคณะศึกษาศาสตร์นะคะคณะศึกษาศาสตร์จะจะมีจำนวนนาาักศึกษาเยอะมากปอตรีปอโทปอบัณฑิตเนี่ยค่ะรวมแล้วตอนเนี้ย 800กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะทุกรุ่นเราผิดไปเยอะแล้ว่ะเป็นหมื่นเป็นอะไรไปละเรากําลังจะหล่อหลอมเรากําลังจะสร้างครูปอบณฑิตก็คือสร้างครูให้กับประเทศไทยปอตีก็คือปอปอตีนี่ก็คือเอกอังกฤษกับเอกปฐมวัยอะไรพวกเนี้ยค่ะเด็กเหล่านี้จะถูกหล่อหลอมหล่อหลอมด้วยแนวความคิดปรัชญาวิสัยทัศน์ของคุณหมอกระแสเสร็จแล้วเราก็มา ทำสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของวิไลณเดตเอเซียออกมาจากปรัชญาของเราแล้วคำว่าภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำอย่างเช่นเอ่อการซื่อสัตย์ซื่อตรงหรือว่าการเต็มทุ่มเทหรืออย่างเงี้ยในด้านต่างๆนี่มันเอ่อคุณคุณหมอถ่ายทอดอะไรยังไงครับเอ่อถ้าพูดเรื่องภาวะผู้นำคุณหมอกระแสจ,จะเป็นคนที่มีสกิลมีทักษะมีองค์ความรู้เยอะมาก ในเชิงของทฤษฎีแนวคิดภาวะผู้นําไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศคุณหมอจะอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็จะจะอัปเดตกับกับทฤษฎีภาวะผู้นําเหล่านี้ค่ะอาจารย์มองว่าท่านจะบูรณาการภาวะผู้นําคือกระบวนการในการสร้างคนเป็นพฤติกรรมที่อยากให้มันเกิดตรงนั้นใช่ไหมฮะนั่นนั่นคือภาวะผู้นํา ช่ไหมคัมันไม่ใช่ทฤษฎีแต่มันคือกระบวนการในการพัฒนาท่านจะพูดเสมอค่ะว่าพวกเราจะต้องสร้างผู้นำคนเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำคือผู้นำที่สร้างผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าภาวะผู้นำหรือผู้นำเนี่ยมันจะเตือนเราเสมอว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ไหมที่เราทำมันใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่า คนที่มีภาวะผู้นำจะสามารถบริหารตนเองเซลล์แมネจิ่งได้แล้วก็ไปเป็นโมเดลให้กับคนอื่นๆได้เนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้คิว่าอาจารย์อาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยรู้วิเคราะห์รู้ว่าเขียนหนังสือมาแล้วนะครับอาจารย์วิเคราะห์ได้คิดยังไงว่า คุณหมอเขามีพื้นฐานเหล่านี้มาจากไหนหรือว่าจุดแรงมันแรงของเขาที่ใช้ชีวิตตังแต่กเ,เขาเริ่มจากศูนย์หรือว่าติดลบเนี่ยใ oh. นมุมมองของอาจารย์เนี่ยทาไมถึงมีอะไรครับมันลึงหล่อหให้คุณหมอเปน็นลักษณะทุกวันอาจารย์ตอบได้เลยค่ะอาจารย์ตอบได้เลยเพราะอาจารย์เขียนงานประวัติท่านเนาะกว่าจะเขียนมาถึงภาวะผู้นําอาจารย์จะต้องศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติท่าน คุณหมอกระแสเนี่ยเวลาเราอ่านจริงๆตั้งแต่ประวัติตั้งแต่เล็กๆของท่านเนี่ยท่านเกิดกับครอบครัวคนจีนถูกไหมคะพ่อแม่จะหล่อหลอมท่านตั้งแต่เด็กคุณหมอจะเป็นลูกชายคนโตๆคุณหมอจะเป็นคนเสียสละเพื่อน้องๆเป็นแฟมิลี่ใหญ่แล้วคุณหมอคิดดูว่าคุณหมอนี่จะเรียนปสองอ่ะเรียนไม่จบปสี่อ่ะปสองแล้วคุณหมอก็ คิดได้ยังไงที่ไปขายน้ำที่ชันฉลาอำเภอพลถูกไหมคะไปขายน้ำเด็กวัยนั้นแล้วคุณหมอจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งหมดคุณหมอจะไปอยู่กับพี่ไปขายไปไปช่วยไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหมคะไปอยู่กับคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณหมอจะเจอ สภาวะที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แฟมิลีแต่คุณหมอจะช่วยตัวเองมั้งแต่เด็กนะคะจะช่วยตัวเองแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบมีเป็นคนแข็งแกร่งมั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นบทเรียนที่ท่านเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็กอันนี้คือจุดแข็งมันก็จะเหมือนกับอาจารย์อาจารย์ก็จบป .4 เสร็จแล้วจังก็ไปอยู่โคราชไปอยู่กับพี่ชายไปอยู่กับพี่สะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะรู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะเนี้ยค่ะจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวจะมีความกล้าในตัวเองแล้วก็จะพึ่งตัวเองอัตาหิอัตโนนาโถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอจะหล่อหลอมนะคะเสร็จแล้วท่านก็ไม่พอแค่นั้นนะ ท่านก็จะเรียนรู้ใช่ไหมฮะไม่ได้จบไม่ได้จบป .4 แต่แต่ว่าป .2 เสร็จแล้วก็มีอาจารย์ที่มาช่วยท่านเนาะมาช่วยท่านแล้วก็ไปเรียนไปเรียนที่อำนวยศิลของท่านนะเนาะท่านก็ไปอยู่กับท,นะท่านสอสเนาะท่านสสจารุบุตรดึงสุวรรเนี่ยอันนี้อันนี้อาจารย์รู้เพราะว่าอาจารย์เขียนงานนะโอเคตรงนั้นท่านก็มีความอดทน มีความขยันมีความมุมานะจากเด็กน,น้อยที่ไม่จบเนี่ยนะคะแล้วพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเรียนป .4 ม .1 ม .2 อะไรไปอย่างเงี้ยคะ่ะจนกระทั่งไปสอบเข้ามหิดลได้เงี้ยไม่ธรรมดาอาจารย์มองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเองด้วยนะคะมันมันจะเป็นตัวท่านละมันมันจะเป็นฐาน ฐานสำคัญที่สามารถที่จะยืนลองรอ,องรับกับตัวเองตรงนีอ้อาจารย์มองว่าความแข็งแกร่งตรงนี้จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถสรุปได้เลยว่าท่านจะพูดเสมอค่ะว่าขอบคุณความจนที่ทำให้ผมมีวันนี้นี่นนี่คือมันมันคือความจรงิงนะคะ ี่คุณหมองมีประโยชน์กับเด็กรุ่นใหม่ไหมครับอาจารย์มองว่ามีมากเลยมีมากซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้จากปูชนีจากบุคคลสำคัญของโลกอาจารย์มองอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เด็กเขาจะปิดตัวเองนะคะจริงๆเขาจะต้องถูกหล่อหล,อ,ลอมจากจากผู้ใหญ่ที่ที่เขาเชื่อมั่นน่ะเขา trust ใช่ไหมคะไม่งั้นก็คงจะไม่มีบุคคลสําคัญของโลกอะ่ะอาจารย์มองอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขงจือ้อไม่ว่าจะเป็นอะไรนักปรัชญาหรือผู้นําของโลกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าจากัดความแบบให้เห็นชัดสั้นๆง,ง,ง่ายๆนะสิ่งไหนที่เด็กรุ่นใหม่ควรเรียนรู้จากคุณหมอครับออสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะเรียนรู้จากคุณหมอหนึ่งให้เรียนรู้จากวิถีชีวิตท่าน คนเรามันไม่ได้สุขสบายตั้งแต่เริ่มต้นคนเรามันจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมันถึงจะประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือความจริงใช่ไหมคะอันที่สองคุณหมอเป็นคนมีคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วท่านมักจะยึดอยู่เสมอว่าธรรมะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักหนึ่งซึ่งเราทอดทิ้งไม่ได้ นะคะอันนี้คุณหมอเป็นอย่างนั้นคุณหมอเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตนะคะแล้วสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในทุกด้านอาจารย์มองอย่างนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของ education หรือสื่อสัมพันธ์ต่างประเทศท่านก็จะไปต่างประเทศไป make friend ไปทำ network networking กับงาน ใช่ไหมคะแล้วก็นำมาพัฒนาบ้านเมืองของเราคุณหมอ,อสร้างโรงเรียนเพชรบูรณ์การเดนฮิลลสร้างโรงเรียนกระแสะพัฒนาสร้างผลพณิชียการสร้างวิไลบันิตเอเชียสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตอกย้ำว่าคุณหมอไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเพื่อเงินแต่คุณหมอสร้างประเทศชาติบ้านเมืองโดย สร้างคนมีนักศึกษามีคนหลายร้อย,ลยหลายพันหลายหมืน่นที่จบจากสถาบันที่ท่านสร้างท่านเป็นผู้ก่อตั้งประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเยอะมากถ้าสด้านด้าน,านหลักๆของคุณหมอที่โดดเด่นเนี่ยถ้าการแพทย์เนี่ยอาจารย์มองถึงแง่ถ้าสมมติทังไหนฮะด้านการแพทย์ อ,อ๋อทางการแพทย์ใช่ไหมขอบคุณมากที่ถามคำนี้นะจย์เกือบลืมไปเลยด้านการแพทย์ท่านไม่ทิ้งค่ะนะคะท่านจบหมอเนาะแล้วท่านก็ทำงานเป็นสาธารณสุขชุมชนใช่ไหมจนได้รางวัลแม็กใส่ใสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือท่านสร้างหลักสูตรปอตรีสาธารณสุขของวิทยาเเศาสตร์สุขภาพ ะะเปิดหลักสูตรแล้วเมื่อปีก่อนแล้วท่านก็ยังสร้างปอโทนะคะสาขาการจัดการนวัตกรรมนะคะสาสุขศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยค่ะเปิดมาได้ตั้งแต่ปีห6าหะค่ะตอนนี้ก็ยังยั่งยืนเปิดต่อเนื่องกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านไม่ได้มองแค่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นหมอนณตอนนี้ แต่ท่านเป็นหมอนักการศึกษาด้วยอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ภูมิใจนะอาจารย์ภูมิใจแทนคนทั้งประเทศไทยเพราะว่าท่านจะสำเร็จแม้กระทั่งจะเป็นนักการเมืองนักการศึกษาหรือนักเจรจานักการทูตอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ก็ไม่ทราบว่า why ทำไมมาหล่อหลอมอยู่ในตัวตนคนเดียวอันนี้อาจารย์ก็ เนื่องจากวัยท่านจะ90เนาะวัย90แล้วท่านยังแข็งแรงแล้วท่านก็ยังมีพลังที่จะมอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานที่อย่างน้อยประเทศไทยก็จะมีคุณหมอศาสตราจารย์ดรในแพทย์กระแสชนะวงศ์ในการเป็นปูชนียบุคคลของโลกของประเทศที่ลูกหลานควรจะได้ศึกษาวิถีชีวิตของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์มองอย่างนั้นแล้วอาจารย์ภูมิใจมากโอ,อ้ท้ายเนี่ยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมที่อยากบอกถึงคุณหมอะคะบอกถึงคุณหมอใช่ไหมคะถ้าจะบอกถึงคุณหมอนะคะอาจารย์ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่าน90ใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้ท่านท่านเคยพูดเสมอคะ่ะว่าถึง120อะไรประมาณนี้อาจารย์ก็บอกว่า อยากให้ท่านมีความสุขในบ้านปลายนะคะอะไรทั้งหมดน่ะท่านสร้างไว้เยอะแล้วนะคะแล้วตอนนี้ลูกหลานก็จะต้องในมุมมองของอาจารย์ก็คือลูกหลานจะเรียนรู้จะถอดบทเรียนจากท่านนะคะไม่ว่าท่านจะไปปาถกถาที่ต่างประเทศหรืออะไรทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอะ่ะอาจารย์มองแล้วมัน v a l u a b l e มากมันเยอะมากนะคะ เราในฐานะเป็นนักวิชาการอาจารย์ก็มุ่งมั่นว่าอยากจะถอดบทเรียนแล้วก็ขอบคุณทางน้องด้วยที่มาสัมภาษณ์วันนี้เราพบกันวันแรกเนาะแล้วก็มีจิตใจเดียวกันอาจารย์ก็เลยมองว่ามันมันควรจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถอดเกรดข้อคิดคําคมหรืออะไรต่างๆของท่านนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์ท่านเป็นทั้งครู เป็นทั้งผู้นําเป็นทั้งโมเดลในดวงใจของพวกเราทั้งหมดอาจารย์มองว่าไม่ใช่เฉพาะสมบัติของประเทศไทยแต่ท่านคือสมบัติของนานาชาติแล้วก็ของโลกด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะ